สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Mood Channel ได้นำหนังมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Legacy of Light สมรภูมิแห่งคำรวงสำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ Scott Adkins รับบท Martin Horner Nisei รับบท Lisa และ Yulia Wanislu รับบท Sasha สำหรับเนื้อเรื่องนะครับย้อนไป12ปีก่อนหน้านี้มาร์ตินทำงานเป็นสายลับให้องค์กรหนึ่งซึ่งเขากำลังทำภารกิจสืบข้อมูลอยู่แต่เขาถูกเปิดเผยตัวถูกศัตรูตามล่าจนสุดท้ายเมื่อเขาแย่งข้อมูลจากศัตรูมาได้ศัตรูจับเพื่อนเขาเป็นตัวประกันมาร์ตินจึงโยนกระเป๋าใส่ข้อมูลให้ศัตรูและยิงไปที่ศัตรูหลังจากนั้นเขาจึงตื่นจากฝันมาร์ตินนั่งอยู่ในรถและกำลังรอลูกสาวชื่อลิซ่าเมื่อลิซ่าเข้ามาในรถเธอจึงถามพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อดูแปลกๆมาร์ตินก็ไม่ได้ตอบอะไรหลังจากนั้นทั้งสองเดินทางไปยังสังเวียนต่อสู้ใต้ดินลิซ่าจึงไปลงพนันการต่อสู้ของพ่อเธอเมื่อถึงคิวมาร์ตินต่อสู้เขาต่อสู้อย่างสุดความสามารถแต่มาร์ตินก็ไม่ชนะคู่ต่อสู้โดนชกสลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมาเขานั่งคุยกับลูกสาวซึ่งปรากฏว่าลิซ่าลงพนันว่าคู่แข่งของพ่อเธอจะชนะมาร์ตินจึงถามว่าทำไมลูกไปลงพนันว่าพ่อแพ้ล่ะลิซ่าจึงตอบว่าช่วงนี้พ่อดูไม่มีสติเธอเลยคิดว่าพ่อไม่ชนะหลังจากนั้นทั้งสองกลับไปยังอพาร์ตเมนต์ในคืนนั้นเองมาร์ตินไปทำงานเป็นการ์ดของพับแห่งหนึ่งและระหว่างที่ทำงานเขาได้เจอกับซาช่าซึ่งเป็นลูกสาวของเพื่อนร่วมงานเขาซาช่าบอกว่าพ่อของเธอตายแล้วและมาร์ตินคือคนเดียวที่พ่อเธอบอกว่าเก่งที่สุดมาร์ตินก็ไม่พูดอะไรซาช่าจึงไปนั่งเล่นในผับมาร์ตินที่พบว่าซาช่าลืมกระเป๋าเงินไว้ที่จุดตรวจเขาจึงนำกระเป๋าเงินไปคืนซาช่าซาช่าจึงเล่าให้ฟังว่าพ่อเธอได้ทำงานงานหนึ่งไว้มาร์ตินน่าจะช่วยเธอได้ทันใดนั้นมีกลุ่มคนบุกเข้ามาในผับและตามล่าตัวซาช่ามาร์ตินจึงรีบพาซาช่าหนีทั้งสองจึงหนีรอดได้สำเร็จซาช่าหนีไปอยู่ที่อื่นส่วนมาร์ตินรีบกลับอพาร์ตเมนต์เพื่อนำลิซ่าหนีแต่เมื่อเข้าไปในบ้านเขาได้พบกับอดีตเพื่อนร่วมงานถามถึงข้อมูลภารกิจสุดท้ายที่มาร์ตินทำแต่มาร์ตินไม่รู้เรื่องขณะที่คุยกันอยู่ลิซ่าได้เข้ามาพวกเขาจึงคุยถึงการตายของแม่ลิซ่าลิซ่าจึงรู้ว่าพ่อโกหกการตายของแม่มาตลอดอดีตเพื่อนร่วมงานจึงออกไปเช้าวันรุ่งขึ้นมาร์ตินรีบบอกให้ลิซ่าเก็บข้าวของขณะที่มาร์ตินจะออกรถมีคนฟาดไปที่หัวมาร์ตินมาร์ตินจึงสลบไปเมื่อมาร์ตินฟื้นขึ้นมาเขาพบว่าถูกสายลับรัสเซียจับตัวไปหัวหน้าสายลับรัสเซียชื่อทัตยาน่าสอบปากคำมาร์ตินเธอได้ขอให้มาร์ตินนำข้อมูลความลับภารกิจสุดท้ายที่เขาทำเมื่อ12ปีก่อนมาให้ไม่อย่างนั้นลูกสาวเขาต้องตายมาร์ตินจึงคิดเอาข้อมูลจากซาช่าเขาจึงรับปากว่าจะหาข้อมูลให้ทัตยาน่าจึงจับลิซ่าไว้เป็นตัวประกันมาร์ตินจึงเดินทางไปผับแห่งหนึ่งเพื่อพบกับมาเฟียชื่อแม็กซิมมาร์ตินได้ถามว่าซาช่าอยู่ที่ไหนแต่แม็กซิมปฏิเสธมาร์ตินจึงชักปืนออกมาแล้วให้แม็กซิมส่งโทรศัพท์หลังจากนั้นมีทีมบอดี้การ์ดเข้ามาจัดการมาร์ตินมาร์ตินจึงหนีออกจากผับโดยจัดการบอดี้การ์ดไปได้หลายคนเมื่อหนีออกมาได้สำเร็จเขาจึงแฮกโทรศัพท์แม็กซิมและได้ที่อยู่ของซาช่าเขาจึงไปหาซาช่าและเมื่อพบตัวซาช่ามาร์ตินจึงบอกว่าจะช่วยเหลือซาช่าเธอจึงเล่าให้ฟังว่าเธอได้ข้อมูลจากพ่อเธอว่าสารเคมีอยู่ในเซฟธนาคารแห่งหนึ่งแต่เธอไม่รู้รหัสมาร์ตินจึงนำซาช่าไปฐานลับแห่งหนึ่งและเขาได้เข้าถึงตัวนักแฮกระบบเขาบังคับให้เปิดดูข้อมูลภารกิจเมื่อ12ปีที่แล้วระหว่างนั้นมีกองกำลังบุกมาที่สำนักงานดังกล่าวมาร์ตินเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจึงรีบหนีออกมาแต่ก็ต้องปะทะกับกองกำลังสุดท้ายมาร์ตินสามารถรอดชีวิตได้มาร์ตินนำซาช่ามาบ้านร้างแห่งหนึ่งเขาพยายามถอดรหัสแต่ก็ถอดรหัสไม่ได้ทันใดนั้นอดีตเพื่อนร่วมงานมาร์ตินบุกเข้ามาแต่มาร์ตินและซาช่าก็หนีได้เพราะซาช่าขู่จะฆ่าตัวตายถ้าฆ่ามาร์ตินเพราะเธอรู้ว่าธนาคารที่เก็บสารเคมีอยู่ไหนมาร์ตินคิดแผนการอะไรออกได้จึงให้ซาช่านำไปธนาคารดังกล่าวซาช่าเดินทางไปยังเซฟของธนาคารทันใดนั้นอดีตเพื่อนร่วมงานมาร์ตินบุกเข้ามามาร์ตินจึงใช้ให้เปิดตู้เซฟเพราะเขารู้ว่าชายคนดังกล่าวรู้รหัสเมื่อได้กระเป๋าสารเคมีมาร์ตินและซาช่าจึงหนีไปและเมื่อถึงที่ปลอดภัย
ซาชายิงไปที่แขนมาร์ตินเพราะเธอรู้ว่ามาร์ตินจะแย่งกระเป๋าไปเพื่อไปมอบให้ฝั่งรัสเซียซาชาจึงหนีไปเมื่อมาร์ตินปฐมพยาบาลเรียบร้อยเขาจึงหาตัวซาชาจากสัญญาณ GPS ที่เขาเช่ารถไว้ซึ่งซาชาขับไปมาร์ตินสามารถจับตัวซาชาได้และบอกว่าพวกรัสเซียจับตัวลูกสาวเขาไปซาชาจึงเข้าใจมาร์ตินจึงไปพบตัวทัตยาน่าและบอกให้เธอส่งตัวลิซ่ามาก่อนโดยมาร์ตินให้ดูวิดีโอสดที่ซาชาถูกจับมัดตัวอยู่เมื่อมาร์ตินได้ตัวลิซ่าซาชาที่แอบอยู่จึงยิงปืนไปที่บริการทัตยาน่าทัตยาน่าจึงยิงปืนไปที่มาร์ตินทำให้มาร์ตินบาดเจ็บแต่เธอได้ยิงไปที่ซาชาแต่ก่อนที่เธอจะยิงซาชาลิซ่ายิงปืนไปที่ทัตยาน่าทัตยาน่าตายในที่สุดตำรวจจึงมาจับตัวพวกเขาทั้งหมดหลังจากวันนั้นมาร์ตินถูกขังในเรือนจำลิซ่าจึงใช้ข้อมูลที่เธอได้มาแบล็กเมย์หน่วยงานรัฐให้ปล่อยตัวพ่อเธอมาร์ตินจึงถูกปล่อยตัวและได้เจอกับซาชาที่ทำงานเผยแพร่แผนการร้ายขององค์กรจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมหนังสนุกดีครับล่าได้มันมากและหนังดำเนินเรื่องได้ไวกระชับมากครับไม่ยืดเยื้อใครชอบหนังสายลับไล่ล่ากันแนะนำครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ